ุณอังคารกัลยาณพงษ์เนี่ยเป็นอัจฉริยะซึ่งหาไม่ได้ในรอบร้อยปีนี้เพราะแสดงออกได้ทั้งทางจิตกรรมและวรรณกรรมไม่มีใครแต่ว่าคนทั่วไปเข้าใจไม่ถึงเมื่อคุณอังคารตายเนี่ยผมเขียนเลยนะว่าอังคารกัลยาณพงษ์เฉพาะคนที่ตามีแววเท่านั้นที่เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นบทกวีนิพนธ์หรือภาพจิตรกรรมกวีนิพนธ์ของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เนี่ยง่ายเพราะแต่ผมเปรียบเทียบนวรัตน์นี่เป็นแบบสุนทรภู่เขียนมากดีแต่ไม่มีอะไรลึกซึ้งแต่อังคารนั้นน่ะลึกซึ้งทั้งทางกวีนิพนธ์และทางจิตรกรรมในทางจิตรกรรมเนี่ยผมเทียบคุณอังคารไม่แพ้เจ้าฟ้ากุ้งไม่แพ้เจ้าพญาพระคลังหนคนไทยสมัยนี้ก็ไม่รู้จักเจ้าพญาพระคลังหนแล้วเจ้าฟ้ากุ้งคนก็ไม่รู้จักแล้วอังคารไปถึงเพียงนั้นในบทกวีนิพนธ์ที่เขียนนั้นน่ะอย่างคนก็ไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยอย่างพญาตรังเขาก็เป็นนักเขียนปากใต้อังคารดูถูกพญาตรังเลยเพราะอังคารเป็นคนนครศรีธรรมราชในเมืองนครเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงใหญ่ของเราทีเดียวร่ำรวยเจริญงอกงามก่อนสุโขทัยด้วยซ้ำไปคุณอังคารมีความภูมิใจในกำพืชเรืองของตัวเองและแสดงออกด้วยความภูมิใจอันนั้นไม่ว่าจะมาอยู่กรุงเทพนานเท่าไรก็ตามแต่ความเป็นคนนครเนี่ยไม่หายจางจากไปเลยไม่ว่าจะแสดงออกทางกิจกรรมหรือวรรณกรรมแต่แน่นอนคนไม่มีตามองไม่เห็นเพราะส่วนมากคุณอังคารจะเขียนภาพตามข่าวคนสมัยนี้เนี่ยไม่เข้าใจแล้วว่าตามข่าวที่เขียนอังคารนั้นวิเศษขนาดไหนปาดเอามาทีตรงนี้มันเป็นศิลปะแท้ๆเลยทีเดียวผมยังจำได้เลยคราวหนึ่งมีคนจะเอารูปของคนอังคารไปขายให้ฝรั่งที่ทำการบินไทยฝรั่งเขาบอกว่าไม่มีสีเนี่ยดำขาวใช้ไม่ได้คุณอังคารบอกจะอยากได้สีก็เอาธนบัตรไปสินั่นนะมีสีเต็มที่เลยคือคนถ้ามองไม่เห็นคุณค่าแล้วเข้าไม่ถึงวันก่อนนี่มีคนมาขอยืมภาพผมไปแสดงภาพเพื่ออริพิทักษ์เขามารับที่บ้านผมเนี่ยก็เหลือไปเห็นภาพหนึ่งของอาจารย์เฟื่อที่บ้านผมเขาบอกผมเลยอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไม่รังเกียจผมขอมอบอาจารย์2ล้านเลยได้ไหมภาพนี้ผมบอกผมไม่มีไว้ขายผมมีเอาไว้สำหรับเพื่อความงามเท่านั้นเองอาจารย์เฟื่อให้ผมเพื่อความงามเพราะฉะนั้นภาพธนาคารที่บ้านผมเนี่ยอาจจะคุยให้มันใจแต่มีมากของคนอื่นเยอะคนที่มีมากกว่าผมก็อาจจะเป็นเทพสิริสุขโสภาซึ่งเขาพยายามเก็บกระทั่งเทพสิริเก็บเฟื้อนะไม่ได้เก็บบังคารลูกของเฟื้อเนี่ยเทพสิริเก็บมากผมเป็นคนไม่เก็บหรอกผมได้ผมเฟื้ออาจารย์เฟื้อก็ให้ผมอังคารกันค่ายผมเพราะว่าผมทำมูลนิธิเสียงโกเซนักการทีปหน้าที่ของมูลนิธินี้คืออุดหนุนศิลปินอุดหนุนนักเขียนอุดหนุนมาตลอดกระทั่งรักใคร่กันเหมือนเป็นญาติเป็นมิตรกันเป็นกัลยาณมิตรเลยเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้คนเข้าใจว่ามองเห็นภาพของธนาคารแล้วพยายามถามตัวเองเป็นคนมีตามีแววไหมอย่าเอาเงินตราไปชั่งความงามมันพิเศษเพราะความงามที่พิเศษจริงๆนั้นมันไปหาความดีและความจริงถ้าเข้าถึงประเด็นนี้ได้แล้วเนี่ยจะซื้อจะขายอะไรคนเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าจะซื้อจะขายเพื่อการกุศลมันก็เป็นมหากุศลเพราะเงินทองไปช่วยผู้เจ็บป่วยผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามผมก็ขอบใจเวลานะที่ยังยกย่องเชิดชูธนาคารแม้ท่านจะจากไปหลายปีแล้วแต่สำหรับพวกเราแล้ว
อังคารเป็นอมตะเป็นอาชียะซึ่งเป็นอมตะทั้งในงานเขียนไม่ว่าจะเขียนรูปหรือเขียนหนังสืออมตะภาพของอังคารจะอยู่ตลอดไปชั่วกาลปราวสาน